สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับชาวบ้านหัวหลังหนุ่มโรงงานนอนไหลตาย2วัน2คนนะครับเหตุเกิดในหมู่บ้านเดียวกันภายหลังเกิดเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตด้วยการนอนหลับไปเฉยๆนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุ2รายติดกันนะครับที่โครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไหลตายโดยแรกเกิดขึ้นเมื่อวันนี้24กันยา58นะครับชื่อนายชัยพลสมเพราะอายุ40ปีนะครับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม304ตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งผู้ตายได้มาเช่าบ้านอยู่กับแม่เนื่องจากโสดไม่มีภรรยานะครับได้นอนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่นายชัยพลเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและไม่มีโรคภัยนะครับล่าสุดวันนี้25กันยา58นะครับรถตำรวจโทรกิตติการนะครับกรมรีนะร้อยเวรสภ.สีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะได้รับแจ้งว่านายสุริยนต์สิงห์โสภานะอายุ30ปีครับซึ่งเป็นพนักงานของซัพพลายเออร์แห่งหนึ่งในย่านนิคมอุตสาหกรรม304นะตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์นอนเสียชีวิตในบ้านเลขที่139/3หมู่2นะตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะซึ่งเป็นหมู่บ้านโครงการเดียวกับนายชัยพลสมเพราะนะซึ่งเป็นการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะโดยก่อนที่จะเสียชีวิตภรรยากล่าวว่าหลังออกจากทำงานผู้ตายมานั่งคุยกับเพื่อนๆโดยที่ไม่ได้ดื่มสุราเนื่องจากทางบริษัทซัพพลายเออร์ห้ามเด็ดขาดนะต่อมาผู้ตายมีอาการเกร็งเพื่อนๆจึงนำมานอนในบ้านและปล่อยให้หลับไปจนกระทั่งตนมาปลุกก็พบว่าสามีได้เสียชีวิตแล้วนะทั้งที่ผู้ตายเป็นคนแข็งแรงจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บนะซึ่งภายหลังการสอบปากคำเบื้องต้นแล้วทางเจ้าที่ตำรวจจะได้ส่งศพผู้ตายไปให้แพทย์ผ่าชันสูตรอีกครั้งนะครับ